คุณผู้ชมคะซื้อใส่ออกมาเนี่ยลุคเขาจะคล้ายๆกับเป็นผ้ายีนส์แต่ว่าผิวสัมผัสความรู้สึกตอนใส่เนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีความเบามีความนุ่มแล้วก็ใส่สบายมากไม่ได้หนักหรือไม่ได้หนาไม่ได้แข็งเหมือนยีนส์นะคะเขาจะนุ่มสบายแล้วใส่แล้วแบบเย็นๆอากาศร้อนๆบ้านเราใส่ได้เลยกันแดดได้แขนยาวด้วยนะคุณผู้ชมคะให้ดูกันตั้งแต่ตรงคอถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเห็นนะคะลักษณะตรงคอเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคอปาดนิดนึงเนาะใช่ค่ะก็จะไม่ติดคอแล้วก็จะไม่รั้งคอเราเนาะเวลาเรานั่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่รั้งคอเราด้วยแล้วก็บริเวณคอเนี่ยจะมีการทำออกมาเป็นเหมือนจีบระบายเล็กๆจีบระบายดูเป็นแบบเสาหวานขึ้นมาหน่อยนะคะซึ่งเวลาที่เราใส่คอปาดเนี่ยแน่นอนเราดูสง่างามอยู่แล้วแต่การเพิ่มจีบระบายขึ้นมาแบบนี้ก็จะทำให้เราดูเป็นผู้หญิงดูมีความเป็นเฟมินีนมากขึ้นใช่ค่ะค่ะแล้วก็จะมีการจับเป็นจีบด้านนี้ใช่ตัวนี้ก็เหมือนกับตัวที่แล้วก็คือจีบรูดเนี่ยมันก็จะช่วยพรางรูปร่างของเราด้วยเสริมเส้นนำสายตาให้เราดูเพรียวดูผอมด้วยนะคะเนาะท่านไหนที่ไหล่กว้างหรือไหล่แคบเกินไปคือใส่ตัวนี้ออกมาแล้วก็จะได้แบบลักษณะที่แบบอยู่ในส่วนทรงที่กำลังสวยงามนะคะมีการทำเป็นดอกไม้พวกดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นกันอยู่ด้านนี้นะคะเขาจะเป็นการปักใช่ค่ะเป็นการปักลายดอกไม้ลงไปเป็นงานปักได้สีขาวคุณผู้ชมเป็นได้สีขาวเพิ่มสีสันให้เขามีการจับจีบตรงขอบแขนด้วยนะคะบริเวณชายแขนแล้วก็มีการทำเป็นผูกโบแบบนี้ด้วยน่ารักมากเลยตรงนี้นะคะคือดีเทลตรงนี้เนี่ยมันก็แบบนอกจากที่มันจะได้ในเรื่องของดีไซน์แล้วมันก็ยังได้เรื่องของฟังก์ชันด้วยเพราะว่าเราผูกโบแทนการติดกระดุมซึ่งมันจะไม่ฟิกถ้าเกิดว่าใครข้อแขนตรงนี้ใหญ่คือไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบเนาะจะรัดแขนเราคือเราสามารถแบบปรับระดับใช่ปรับระดับได้ตามใจเราเลยจะกว้างจะแคบยังไงก็ปรับได้เลยตามใจเราเลยค่ะแล้วเป็นดีไซน์ที่น่ารักอันนี้ให้ดูด้านหน้ากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตมูฟไปดูด้านนู้นจะให้คุณผู้ชมลองดูด้านหลังกันนะคะว่าจริงๆแล้วข้างหลังเขาเนี่ยจะมีเป็นกระดุมด้วยใช่นะคะติดมาให้เผื่อที่ว่าคุณแม่คุณพี่ทำผมอะไรมากันแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้ง่ายมากขึ้นกระดุมด้านหลังตรงนี้นะคะมีการติดมาให้เราจะถอดได้ในเวลาที่เราอาจจะแบบทำผมอะไรกันแต่เวลาที่เราแบบทำผมสบายๆอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องถอดกระดุมก็ได้สวมได้เลยเมื่อสักครู่นี้จ๋าก็แบบสวมไปเลยนะคะขนาดว่าทำผมมาแล้วนะก็สวมเข้าไปได้เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ยากนะคะอันนี้กระดุมแล้วก็ช่วยในเรื่องของแบบถ้าเกิดว่าเราแต่งหน้าแต่งอะไรมาอย่างเงี้ยตรงผ่าตรงนี้มันก็จะช่วยให้แบบไม่โดนตัวเมคอัพของเราด้วยอะค่ะทำให้เสื้อไม่เลอะนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้ด้านหลังของเขานะคะเขาจะมีตรงช่วงแขนเขาเรียกว่าอะไรนะคะแร็กแลนค่ะเป็นการตัดเย็บแบบลักแลนสลีฟซึ่งวิธีการตัดเย็บแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้วงแขนกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นจะไม่ต้องกังวลเลยว่าเวลาเราขยับตัวหรือว่าเราเอื้อมไปหยิบของหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะติดแขนเราจะอึดอัดนะคะคือนอกจากที่จะมีจีบรูดคือจีบรูดเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มเนื้อที่ส่วนขยายให้เราขยับตัวได้คล่องขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ลักแลนก็ยังเข้ามาช่วยอีกทำให้แบบเราขยับตัวได้สะดวกสบายแล้วก็คล่องแคล่วมากขึ้นค่ะไหนจะใส่ให้สบายแล้วก็สบายให้สุดไปเลยนะคะคุณแม่จะทำกิจกรรมอะไรจะไปวัดไปทำบุญอย่างเงี้ยใส่ตัวนี้ไปสบายมากเลยนะคะอย่างจ๋าเองก็ใส่มากับกางเกงที่เป็นโทนสีแบบสีเทาอย่างเงี้ยใส่ได้สีฟ้าสีขาวอย่างเงี้ยสามารถใส่ด้วยกันได้เลยตรงชายเสื้อเนี่ยน่ารักมากๆใช่อันนี้เป็นการเย็บเป็นปักฉลุค่ะค่ะปักฉลุมาเลยปักฉลุลายใช่ค่ะเป็นเหมือนแบบลายแบบดูเป็นจริงตรงนี้แพงมากเลยนะคะ oh. เพราะว่ามันจะทำให้เราเสียผ้าบางส่วนไปเพราะเราต้องล็อกลาย oh. เราต้องล็อกลายตรงนี้ให้มันอยู่แค่ตรงชายอะค่ะค่ะก็แสดงว่าทำใช้ผ้าค่อนข้างเยอะใช้ผ้าค่อนข้างเยอะใส่ใจในรายละเอียดด้วยตรงนี้ก็น่ารักดีนะสมมติว่าเราใส่เป็นกางเกงอย่างสมมติจะใส่เป็นกางเกงสีอ่อนๆหรือสีเข้มมาอย่างเงี้ยลายฉลุตรงนี้ก็จะทำให้เราแบบว่าสามารถโชว์ลวดลายของเขาได้เต็มที่ได้ชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะยังไงฝากไว้ด้วยสมมติเราใส่ตัวนี้กับกางเกงที่อาจจะเป็นโทนสีสว่างขึ้นมาหน่อยอย่างสีเทาอย่างเงี้ยเทาอ่อนได้เรียบหรูสง่างามเลยเนาะสีแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมหรือต่อให้เป็นกางเกงสีขาวสีขาวยิ่งเหมาะเลยเนาะเข้ากันบางทีก็จะมีตัดกันได้อย่างลงตัวนะคะสีน้ำเงินกับสีขาวหรือใส่กับกระโปรงใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะกางเกงขาสั้นอย่างนี้กระโปรงมาเทียบกางเกงขาสั้นจะไปเที่ยวไปนู่นนี่คือใส่ได้เลยสมมติถ้าใส่เป็นกระโปรงแบบนี้เนี่ยโอ้โหไปทำงานได้เลยได้เลยค่ะตัวนี้เป็นดีไซน์ที่แบบใส่ทุกวันไปออกงานได้ไปทำงานได้นะคะ 1,990 บาทอย่ารอช้าถ้าไหนสนใจนะคะต้องรีบช้อปปิ้งกันชั่วโมงนี้02-1234-999นะคะ